ครับสวัสดีครับทีนี้ก็มาแนะนำในส่วนของเคสนะครับซึ่งปกติหลายคนก็ใช้งานเคสเดิมนะครับซึ่งราคาของเคสเดิมนะครับปกติต่อไปก็จะมาในรูปแบบของเคสซิลิโคนแบบนิ่มแบบนี้นะครับซึ่งก็มีน้ำหนักเบาและก็มีความยืดหยุ่นนะครับหรือว่าบางแบรนด์นะครับให้มาเป็นแบบแข็งอาจจะมีแบบสีใสนี้นะครับหรือว่าสีขุ่นนะครับหรือว่าสีอื่นตามแต่แบรนด์ที่ออกแบบมานะครับซึ่งก็มีลักษณะของความแข็งแต่ว่าก็ยืดหยุ่นในส่วนของตัวโครงนะครับตัวขอบอาจจะแข็งนะครับไว้ป้องกันมุมตกกระแทกนะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับด้านข้างก็จะมีในส่วนของการเว้นช่องสำหรับปมหรือว่าร่องยาวสำหรับขอบเครื่องนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ต้องการเคสที่แต่มาตัวเครื่องนะครับคือซื้อมาก็อาจจะไม่ได้ใช้ไปใช้เคสที่ซื้อมาแบบแข็งนะครับหรือว่าเป็นซิลิโคนก็มีนะครับตัวนี้อย่างเช่นแบบแข็งนะครับซึ่งก็มีราคาที่สูงกว่าแต่ว่าก็มีความสวยงามแล้วก็มีส่วนในการกันเลนกล้องนะครับนี่ครับหลายคนก็ชอบลักษณะนี้นะครับปกติเคสแถมนะครับก็จะมีช่องเจาะอาจจะมีการขอบตัวขอบเลนกล้องนะครับแต่บางคนต้องการแบบปิดสนิทนะครับแบบนี้นะครับเป็นสไลด์ปิดซึ่งก็มีความน่าสนใจและก็น่าใช้งานนะครับเราก็เคยรีวิวในหลายรุ่นในช่องเรานะครับนี่ครับมีการสไลด์แบบนี้นะครับก็น่าใช้งานนะครับเป็นเคสแข็งแต่ว่ามีการเว้นช่องสำหรับความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับหลายคนอาจจะเคยกังวลนะครับว่าจะใช้เคสแข็งนี้จะกินขอบตัวเครื่องหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่การใช้งานนะครับเราใช้มาก็ไม่ได้กินหรือว่ากัดขอบเครื่องแต่อย่างใดนะครับซึ่งปัญหาก็อาจจะเกิดจากในส่วนของการใช้งานของแต่ละคนนะสภาพแวดล้อมบางคนอาจจะใช้งานมีฝุ่นเกาะตามขอบเวลางัดหรือว่าดึงเกสออกมานะครับก็อาจจะไปเสียดสีกับตัวขอบเครื่องนะครับนั่นคือปัญหานะครับแต่เฉพาะของตัวขอบของเคสตัวนี้ก็ไม่ได้มีความคมที่จะทำความเสียหายกับขอบเคสตัวเครื่องแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้ปัจจัยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับเคสแบบนี้ก็ราคา100-300 กว่าบาทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบรนด์นะครับถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับบางคนใช้เคสเดิมก็โอเคนะครับแต่แบบนี้ก็เสียก็คือใช้ไปนานๆนะครับก็จะมีอาการเหลืองนะครับนี่ครับเหลืองส้มนะครับลักษณะนี้นะครับซึ่งก็เป็นจุดที่หลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับยิ่งใช้ไปนานๆนะครับก็ไม่สวยงามนะครับก็เลยต้องการซื้อใหม่เคสใสนี้ก็มีขายนะหลายรุ่นตามออกมานะครับหลายเจ้าตามออกมาซัพพอร์ตรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับแบบนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยออกเหลืองมากนักนะครับใช้งานโอเคแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าเป็นแบบแสบนี้นะครับก็จะมีส่วนของรอยขีดข่วนครับนี่ครับง่ายนะครับเกิดรอยขีดข่วนง่ายตัวนี้ก็มีรอยขีดข่วนแต่ว่าจะเป็นลักษณะนี้ก็ดูยากหน่อยนะครับแต่ก็เห็นอยู่แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็มีตัวเท็กเจอร์นะครับแบบนี้ก็เกิดรอยขีดข่วนยากนะครับนะครับแล้วก็ป้องกันเหตุกล้องนะครับก็ลองพิจารณากันดูในการเลือกเคสนะครับบางคนอาจจะงบไม่เยอะนะครับก็ใช้เคสที่แถมมาหรือว่าบางคนอาจมีงบแล้วก็ป้องกันตัวเครื่องใช้งานนานๆก็เลือกแบบนี้ก็ได้นะครับขอบคุณครับ